ันนี้เลยครับพี่ย่าช่วงไหนอะคะช่วงก่อนช่วงเดินทางก่อนก็ได้เป็นไงบรรยากาศตอนเดินทางไปอิตาลีก็ดีค่ะจริงๆเป็นทริปที่แบบแพลนกันนานมากๆแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะก็ไปนานพอสมควรค่ะสวยทริปนี้เป็นคนทำกำหนดว่าจะไปที่ไหนอะไรยังไงวางแพลนอะไรเงี้ยทำแพลนด้วยกันค่ะแล้วก็มีเอเจนซี่แบบว่าช่วยทำทัวร์ให้แล้วอาจจะแพลนมีเอ๊ะมั้งไหมย่าเหรอคะเอ๊ะว่าจะขออะไรตอนที่แพลนอ่ะไม่ค่ะแต่ว่าเราก็ยังเตรียมตัวนะแล้วเราไปตอนไหนที่รู้สึกว่าเอ๊ะอาจจะใช่เลยทริปนี้คือตอนแรกหนูไปสวีเดนก่อนค่ะไปงานแต่งเพื่อนก็ชิลมากๆแต่เมื่อแบบเหยียบเท้าเข้าไปสู่อิตาลีอะค่ะพี่แบร์เริ่มโรคแล้วเริ่มแบบเริ่มมีอาการเตรียมไปกี่ชุดครับหนูเตรียมชุดไปตามวันเลยใช่ค่ะทำกันบ้านไว้เป็นอย่างดีทำกันบ้านไว้เป็นอย่างดีใช่เดี๋ยวกลับมาเนี่ยพี่แบร์มีอาการยังไงที่เริ่มล็อกแล้ววันนี้เขาก็เหมือนแบบอยู่ไม่ติดค่ะแบบขยับเยอะใช่ค่ะแล้วก็แบบเช็คมือถือตลอดเลยแสดงว่าก็จับโมได้แต่ก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นว่าเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่แค่รู้สึกว่าเขาดูตื่นเต้นเฉยๆแต่ว่าเขาอาจจะตื่นเต้นเพราะว่าแบบวิวมันสวยก็ได้ตอนนั้นย่าเริ่มเตรียมตัวยังคะพอเขาเริ่มขยับหนูเตรียมตัวตั้งนานแล้วเตรียมไว้เลยเหรอตลอดทริปเลยเหรอหนูเตรียมตัวคิดมาเยอะมากหนูให้พี่แอลมาเตรียมชุดที่บ้านแล้วเราก็ซ้อมกันด้วยว่าชุดไหนแบบที่แบบถ่ายรูปสวยๆด้วยใช่ค่ะไม่ได้คิดว่าจะเป็นทริปนี้เลยค่ะแต่ว่าก็สวยไว้ก่อนก็ดีค่ะแล้วเป็นไปตามที่เราเคยสัมภาษณ์ว่าหลังจากนี้ไปเราต้องสวยทุกวันใช่ค่ะใช่ตามที่สัมภาษณ์เลยก็คือเตรียมชุดเผื่อไว้ก่อนเฉยๆซึ่งผมที่ซ้อมมานอกจากชุดแล้วมีอะไรอีกไหมคะมันมีแบบว่าความดีใจที่ไม่ว่ามันต้องแบบประมาณไหนระดับไหนหมายความว่าหมายถึงว่าต้องเตรียมครับเราต้องตอบแต่การเราต้องทำสีหน้ายังไงเราต้องตอบยังไงหรือมุมไหนเราสวยไม่ได้เตรียมขนาดนั้นค่ะแค่ชุดแล้วบริหารนิ้วรอมั้ยคะบริหารนิ้วไว้รอจริงๆอ่ะหนูอ่ะทำเล็บไปแล้วด้วยแต่เล็บหลุดเพราะว่าลงน้ำว่ายน้ำเยอะเล็บหลุดแต่มาถึงวินาทีนั้นจริงๆจังหวะนั้นจริงๆคือตอนที่อุ๊ยแป๊บนึงหนูขอเช็ดแหวนก่อนจริงๆอ่ะวันนั้นนะคะเป็นวันที่แบบพี่แพรแบบโป๊ะมากๆมากๆเพราะว่าทั้งวันเราชิลกันมากค่ะนั่งรถขับรถเบอร์แล้วเขาไม่เร่งหนูเลยแต่ตอนที่ไปถึงสถานที่ที่เดี๋ยวหนูค้างให้หนูขอเล่าให้ฟังก่อนโอเคคือเขาเลือกที่ไว้แล้วว่าแบบต้องเป็นที่นี่เป็นเหมือนอ่างอาบน้ำของราชินีค่ะที่อยากให้ไปมากๆก็เลยตอนที่ไปถึงปุ๊บก็ชิลมากๆชิลมากว่ายน้ำเสร็จขึ้นไปกะว่าจะแบบแผ่ตัวให้แห้งหันปูผ้าปุ๊บนอนปั๊บหันไปอีกทีเอ้าพี่แบร์เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเปลี่ยนชุดแบบใส่ซิลค์ใส่ทุกอย่างแล้วใส่ฮู้เร็วจังอันนี้เราใส่ get changed เปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้อันนั้นใส่ไม่ได้ไอตัวเปียกมากเลยไอยูต้องรอให้ไอแห้งก่อนเขาก็บอกไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวนี้ยาก็เริ่มแบบทำไมล่ะนิวใส่อ๋อเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปดูซันเซ็ตหนูก็เลยแบบเอานาฬิกามาดูแต่นี่มัน6โมงนะซันเซ็ตตั้ง2ทุ่มพี่แบร์ก็เริ่มหน้าแดงเขาก็แบบทำไงดีเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปจองที่หนูก็เลยเงยหน้าไปดูไม่มีมนุษย์สักหนึ่งคนก็เลยคิดว่าโอเคเปลี่ยนชุดก็เปลี่ยนชุดก็เลยขึ้นไปที่ที่เขาบอกว่าแบบเตรียมไว้แล้วว่าตรงนี้คือที่ที่สวยสุดหนูก็เริ่มแบบหัวใจเต้นแรงแบบ oh my god is he gonna ask me แต่สักพักนึงเห็นเพื่อนร่วมทริปที่ตอนแรกไม่รู้ว่าเขาจะมาเห็นแบบประมาณ17คนแบบว่าย่องอย่างเงี้ยค่ะวิ่งผ่านกำแพงค่ะก็หันไปบอกพี่แบร์ว่าอุ๊ยคนมาเต็มเลยแต่ตอนนั้นในใจคือรู้แล้วเนาะรู้แล้วค่ะก็เลยตอนที่เขาจะขอก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นมากเพราะว่ารู้แล้วว่าเขากำลังจะขอใช่ค่ะเขาขอพูดว่าอะไรบ้างตอนที่พี่นาทีเขาพูดเข่าอุ๊ยอันนี้หนูให้พี่แบร์บอกได้ไหมอ่ะเพราะว่าเขาน่าจะอธิบายได้ดีกว่าเพราะว่าเขาตื่นเต้นมากๆเขาลนแล้วก็ย่าต้องถามเขาประมาณ 2-3 รอบว่าแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรอ่ะแต่ที่ย่าต้องหูดับเข้าใจย่าหูไม่ดับตั้งใจฟังค่ะตั้งใจฟังค่ะเขาประมาณไหนที่เขาบอกตอนนั้นพี่นาทีนั้นมีคำว่าแทรกซึมค่ะแทรกซึมแทรกซึม
มีคำว่าแทรกซ้อนแทรกซ้อนที่เหลือไปตามพี่แบงค์ได้ค่ะแต่พี่ย่าตอบยังไงก็เอาจริงๆนะตอนนั้นน่ะหนูจำไม่ได้ด้วยว่าหนูตอบตกลงหรือเปล่าหนูแค่รู้ว่าหนูกรีด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 แต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นจริงน้องยาย่าคือแบบว่าจริงมากมัน Yeah I was so happy มันได้มันได้ฝันที่เราคิดไว้ไหมว่าจะต้องโมเมนต์นี้แหละคือไม่รู้มันทุกอย่างมันแบบมันยิ่งกว่าที่คิดไว้ค่ะคือถึงจะรู้อยู่แล้วต่อวินาทีที่พี่แบร์เขาคุกเขาย่าตื่นเต้นมากเลยดูเลยค่ะว่าแบบย่าตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นค่ะก็ตอนสวมแหวนตอนที่สวมแหวนสาบานเลยว่าหนูไม่ได้มองแหวนด้วยซ้ำค่ะมองอะไรลงไม่รู้อ่ะใช่เหมือนจะมองพี่แบร์แล้วก็แบบอย่างเงี้ยค่ะไม่นิ่งไม่ใช่พอดีค่ะเขาพักคนเดียวพอดีโชว์ชิ้นเยอะๆอ่ะแค่ถามไปเลยไม่แสดงว่าพี่แบร์เขาก็รู้ไซส์เราแล้วรู้ค่ะจริงๆพี่ยาดูความหมายของแหวนหมายที่เขาทำแหวนซุ้มนี้ให้เราหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จริงๆเหมือนพี่แบร์เท่าที่พี่แบร์เล่าให้ฟังค่ะเขาซื้อเพชรนี้มานานแล้วหลายปีแล้วเขายังแค่แบบหาแบบโมเมนต์ที่ขอยังไม่แบบถูกใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นกระหลัดพี่กระหลัดกระหลัดแล้วหนูแบบยังไงลูกทุกคนเขียนว่า12ใช่ไหมคะเท่าไหร่คะไม่ได้12นะคะ12คือเท่าลูกตาหมดเลยนะอันนี้ 5.5 ค่ะซึ่งมันยิ่งใหญ่มากๆแล้วหนูเป็นมนุษย์นิ้วสั้นค่ะเลยแบบมันเลยดูเต็มมากๆแต่ว่าจริงๆ 5.5 ก็ใหญ่มากพี่เห็น 5.5 ค่ะมันกระแทกตาเลยมันใหญ่มากต้องให้พี่แบร์อธิบายด้วยค่ะว่าเพชรอันนี้มันแบบพิเศษยังไงเออใช่ความพิเศษแต่ต้องให้พี่แบร์อธิบายค่ะตอนยากรู้สึกยาวูบไหมรู้สึกเป็นแพทย์ทรงเหลี่ยมเลยนะมันแพทเป็นอะไรเป็นทรงเหลี่ยมทรงเหลี่ยมแปลว่าอะไรอ่ะไม่รู้ตอนที่เราเห็นแหวนเราตกใจไหมโอ้โหแบบสัตตามะเห็นที่หลังด้วยค่ะเห็นหลังจากที่ทุกคนแบบมาแล้วก็คิดว่าแบบอู้เต็มนิ้วดีเนาะอันนี้คือแหวนขอแต่งงานหรือว่าขอมั่นอันนี้แหวนมั่นแหวนมั่นค่ะมั่นก่อนแสดงว่าแต่งงานก็จะต้องมีอีกวงนึงไม่ติดถ้ามีก็ไม่ติดไม่รู้อันนี้ต้องถามพี่แบร์ค่ะแม่บอกแสดงว่านี่แหวนมั่นก็ใหญ่กว่านี้แสดงว่าแต่งงานก็ต้องใหญ่กว่านี้ไม่เอาแล้วนิ้วหนูเล็กค่ะถ้าเกินนิ้วจะไม่กล้าใส่แน่นอนแล้วนอกจากการซุ่มแหวนอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีพิธีมั่นแบบจริงจังไหมครับย่าพิธีมั่นหรือพิธีสู่ขอจากผู้ใหญ่เป็นแบบว่าเป็นพิธีแบบว่าที่เป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพี่แบร์คุยกับแม่ไว้แล้วก็คือดีกว่าครอบครัวเราแล้วไม่รู้อ่ะหนูไม่แน่ใจเรื่องพิธีการแล้วก่อนหน้านี้แบบครอบครัวรู้ไหมฮะรู้ค่ะทุกคนรู้หมดเลยคือจริงๆเพื่อนๆทุกคนน่ะเก็บความลับได้ดีมากต้องตบมือให้เลยเพราะว่าเหมือนพี่แบร์เตรียมงานนี้ไว้ประมาณ6เดือนแล้วค่ะหลังตั้งแต่ต้นปีหลังจากช่วงเหตุการณ์ที่มันผ่านพ้นไปสักพักนึงแล้วค่ะคุยอะไรกันพี่แบร์บอกอะไรกันเราถามกันว่ารู้สึกแปลกไหมรู้สึกแบบเปลี่ยนไหมเพราะว่าคบกันมานานมาก12ปีใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกว่าก็เปลี่ยนนิดนึงนะคะรู้สึกว่าแบบมั่นคงขึ้นรู้สึกว่าแบบรักมากขึ้นค่ะความรู้สึกของเราก็คือมั่นคงขึ้นเลยแย่สำหรับย่าโมเมนต์อย่างนี้ย่าอาจจะฝันมาตลอดแล้วพอมันเกิดขึ้นจริงรู้สึกว่ามันเหมือนหรือต่างในโอ้ต่างค่ะจริงๆในใจแบบอยากจะพูดอะไรด้วยซ้ำค่ะอยากจะแบบขอบคุณเขาอยากจะแบบบอกว่าอะไรดีใจมากๆแต่พูดแล้วไม่ออกกรี๊ดอย่างเดียวค่ะไม่งั้นวันนี้พูดเลยก็ได้พี่อยากรู้ว่าไม่เอาแต่ยังไงเพราะว่า12ปีมันก็ค่อนข้างนานคือแบบเส้นทางเดินของเรา12ปีเลยนะทางการใช่ก็จริงๆก็ถึงแม้ว่าตอนนี้มีแหวนแล้วแต่ว่าตั้งนานแล้วก็รู้สึกว่าคนนี้คือใช่ตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแม่ว่าแชร์คลิปก่อนแต่งงานในละครดวงแสงคนนี้นะอ๋อโอ้ยในละครมันไม่มีอะไรที่เหมือนชีวิตจริงเลยค่ะใช่ค่ะแล้วทำไมเพื่อนๆต้องเพลงแบบกระยาเพลงที่ทุกคนร้องพร้อมกันอะไรไม่รู้ค่ะมันพี่แบร์สั่งไว้ค่ะก็ไปถามพี่แบร์จริงๆเราไปคุยกับคิมไหมเพราะว่าคิมเขาออกมาขอโทษเราที่ไม่สามารถขอลงหน้าเราสองที่ไม่อยากคุยกับเราที่ต้องโกหกเราที่ไม่กล้าพูดไม่นะคิมร้องไห้ใหญ่เลยอ่ะแต่ช่วงแรกสังเกตไหมว่าคิมพยายามเหมือนหลบหน้าเราไม่อยากจะคุยกับเราเลยก็เจอกันบ่อยมากเลยนะแต่ว่าเราเขาเป็นคนโกหกไม่เก่งเหมือนเราแบบเพราะกลัวว่าจะหลุดอะไรเงี้ยไม่นะคะจริงๆเท่าที่ทุกคนเล่าให้ฟังอ่ะคิมเป็นคนที่แบบควบคุมสถานการณ์ได้ดีสุดทุกคนบอกว่าคิมดุมากบอกว่า sit down
คานเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่มันก็คุมทุกคนในโซเชียลน้องยายาก็ค่อนข้างออกโพสเยอะเหมือนกันจริงจริงเหลือเยอะมากเลยค่ะแต่เกรงใจหลายคนแซวแล้วค่ะแบบคลั่งรักมากเลยดีใจมากค่ะแต่ว่าหลังจากนี้เราพร้อมแล้วที่จะแบบไปสเต็ปใหม่ที่นาดีค่ะแต่ก็ยังไม่ได้คุยต่อว่าแผนไว้บ้างหรือยังพี่ยาว่าใครในใจคร่าวๆว่าเออวันแต่งต้องไหวต้องโฟกัสวันแต่งแล้วนอกจากนี้ยังเลยค่ะน่าจะอีกสักพักใหญ่ๆอีกสักพักเลยใช่ไหมใช่ไหมอาจจะเป็นปีหน้าไหมหรือยังไงโอ้ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ว่ายังไม่รู้ค่ะยังไม่ได้แพลนกันกำลังใจลดฟิตแบบล้นหลามมากน้องยากดไลค์คอมเมนต์เลยค่ะก็ทุกคนก็บอกว่า finally กันใหญ่เลยคุณทั้งประเทศร่วมยินดีกับเราไปหมดเลยทั้งประเทศตอนครับพี่นาทีตอนนั้นขอบคุณมากมากค่ะพวกเราก็ดีใจมากๆเลยคุณถามย่าว่าย่ารู้สึกไงว่า12ปีความรักเรามาอยู่ในสายตาคนทั้งประเทศจะมีมุมอึดอัดหรือมีรู้สึกไงที่คนจับตามองแล้วลุ้นไปไม่ค่อยค่ะไม่ได้รู้สึกกดดันหรือว่ารู้สึกแบบว่ามีคนจ้องตาจ้องมองเราตลอดเพราะว่า relationship ของย่ากับพี่แบร์เราเริ่มต้นด้วยการเป็นเพื่อนกันก่อนค่ะมันก็เลยทำให้ทุกอย่างค่อนข้างชิลแล้วก็เป็น relationship ที่เราพูดมากกว่า1คำในการอธิบายความรู้สึกตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจแล้วเราจะอยู่บนหน้าเดียวกันตลอดเวลาเลยจริงๆมันรักตั้งแต่ดวงใจอัคนีเลยมั้ยครับเริ่มเป็นแฟนกันเพราะโอ้ no หลังจากนั้นค่ะเกมไลฟ์เกมรักใช่ค่ะความรู้สึกเริ่มมาตอนนั้นใช่ไหมจากความรู้สึกเพื่อนแล้วกลายมาเป็นความรู้สึกว่าดีๆต่อกันนางฟ้าก็ใส่ชุดใช่ไหมประมาณนั้นมั้งคะน่าจะใช่ค่ะน่าจะใช่ค่ะหลังจากนี้ถ้าต้องร่วมงานกันหรือเล่นละครด้วยกันมันจะเขินยิ่งกว่าเดิมไหมหรือว่ายังไงโอ้เต็มที่เลยไม่รู้ค่ะต้องลองดูค่ะบอกอะไรกับ FC หน่อยนะคะแฟนบอลลีกขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ทางย่ากับพี่แบร์มานะคะก็ตอนนี้พวกเราก็มีความสุขมากๆแล้วก็ขอบคุณที่ยินดีให้กับพวกเราด้วยโอเคขอบคุณครับโชว์แหวนด้วยนะย่าโชว์แหวนครับขอบคุณครับเราฝังยังไงตรงกลางว่าเดี๋ยวซ้ายกว่าจบโชว์แหวนไม่ตลอดนะ